วัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยผมนั่งฟังการอภิปรายรับทราบรายงานของกสทช.แล้วประกอบกับคำร้องเรียนจากสถานีวิทยุชุมชนหลายแห่งมากในประเทศนี้แล้วก็ผมดูรายงานของท่านทราบว่าขณะนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในระหว่างการทดลองเราก็ทดลองมา 7-8 ปีตั้งแต่ตั้งแล้วคำว่าทดลองของผมนี่หมายความว่ามันไม่น่าจะเกินปีหนึ่งสองปีก็ตัดสินว่าจะให้เขาออกกระจายเสียงได้หรือไม่บังเอิญผมไม่ได้ติดตามรายละเอียดในกฎหมายหรือข้อบังคับของท่านผมเลยต้องการถามภาพรวมแทนพี่น้องวิทยุชุมชนซึ่งเราถือว่าการใช้เสียงทางวิทยุชุมชนเนี่ยเพื่อประโยชน์สาธารณะนี่เป็นเรื่องที่กสทช.จะต้องทำให้เสร็จก่อนเพราะมันเป็นประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงของประเทศชาติแต่ท่านได้ละเลยผมอยากถามว่าระยะเวลาการทดลองตามกฎหมายหรือข้อบังคับของท่านเนี่ยมันมีเวลาที่จะพ้นการทดลองไหมท่านจะทดลองกี่ปีอ่ะ20ปีอ่ะนี่ข้อที่หนึ่งท่านให้เขายื่นเพื่อที่จะทำอะไรต่างๆนี่ดูจำนวนนี่นะมีระดับร้อยแต่วิทยุชนทั่วประเทศมีเป็นหมื่นผมถามข้อที่สองว่ากฎเกณฑ์ของท่านเนี่ยมันเอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่คนที่จะทำการกระจายเสียงเพื่อชุมชนหรือเปล่าเพื่อสาธารณะหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนว่าพอมีกสทช.แล้วมันเป็นการสกัดกั้นการใช้วิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชนนี่ข้อที่สองท่านเคยดูท่านเคยประเมินเกณฑ์ของท่านหรือเปล่าอันที่สามผมถามลึกไปในรายละเอียดแต่ละกรณีผมเคยถามแล้วครั้งหนึ่งคือกรณีชุมชนวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์หรือวิทยุโทรทัศน์เสียงธรรมของหลวงตามหาบัวพอเขาทำอยู่เวลาเกิดท่านขึ้นทำดำเนินการต่อไม่ได้ตอนนี้ได้สิ้นสุดไปแล้วแปลว่าไม่ให้ออกเลยหรือว่าหาวิธีการจะส่งเสริมกันยังไงเรื่องพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย DMC เหมือนกันปรากฏว่าหายไปเพราะอะไรมีการหาช่องทางที่จะให้การกระจายเสียงในระดับที่กว้างมากทั่วประเทศเนี่ยทำได้ไหมหรือว่าท่านมาออกข้อให้เฉพาะชุมชนให้คลื่นความถี่สั้นๆแล้วจะแก้ยังไงกับปัญหาที่เคยดำเนินการได้ก่อนที่จะมีคณะท่านพอมีคณะท่านกลายเป็นเครื่องสกัดกั้นเรื่องเหล่านี้อันที่สามเป็นอันต่อไปเป็นเรื่องเล็กๆคำถามซึ่งผมเคยถามในที่นี้แล้วแล้วก็ฝากท่านบอกว่าให้ท่านทางส่งมาแล้วก็มาให้ผมอยากได้ข้อมูลนี้แต่ผมยังไม่ได้ถึงวันนี้ผมทวงอีกในกฎหมายของท่านเนี่ยผมเป็นกรรมการตั้งแต่ฉบับแรกเนี่ยเขียนไว้ว่าท่านต้องเอากองให้กับกองทุนพัฒนาสื่อของท่านน่ะนี่อันที่หนึ่งอันที่สองท่านต้องจัดรายได้เข้าไปเรื่องการผิดและการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษาเนี่ยเรื่องส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษาท่านได้จัดให้ไหมเดี๋ยวนี้นะโดยเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าอะไรตามหลักเกณฑ์เนี่ยท่านได้จัดหรือไม่ในปี2562แล้วปี2563เนี่ยยังดำเนินการจัดให้หรือเปล่าจำนวนเท่าใดตลอดมาตั้งแต่ตั้งจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นี่คือเป็นคำถามสุดท้ายครับ